มันคือสิ่งประดิษฐ์ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับงานศิลปะค่ะสีทองตรงนี้นะคะจะเป็นทองคำแท้นะคะที่สำคัญเป็นฝีมือคนไทยล้วนๆเลยค่ะเป็นสูตรง่ายๆแบบฉบับบุญนิสต้าแล้วก็มีข้อแนะนำในการชงตามนี้นะคะสวัสดีค่ะบุญช่องบุญนิสต้าค่ะวันนี้นะคะเราดีใจที่จะได้นำผลงานคุณภาพดีเยี่ยมของคนไทยมารีวิวให้ชมกันค่ะงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนนวัตกรรมนะคะไม่ใช่เป็นงานเรียนแบบแถมยังสวยงามมากนั่นก็คือเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้ค่ะ ODC Dipper ครั้งแรกที่เราเห็นนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ดีหรือเปล่าเพราะว่ารูปทรงแปลกๆค่ะชวนให้นึกถึงแผ่นตอร์ติล่าสำหรับทำทาโก้โบทีมงานของเราบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนชามสลัดบางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนกระทงทองฟังดูแล้วเหมือนคนหิวใช่ไหมคะในหัวเนี่ยมีกันแต่เรื่องกินทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีและลวดลายของเจ้าดิปเปอร์เนี่ยสวยมากแบบที่เรียกว่าต้องหยุดดูเลยค่ะแต่ค่าตัวของเขานะคะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะเราก็เลยไม่ได้รีบไปหาตอนที่เขาออกมาวางขายใหม่ๆค่ะแต่พอเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณไทเกอร์เจ้าของแบรนด์นะคะเขาว่าบอกว่า ODC เนี่ยเป็นคำพ้องกับภาษาอังกฤษที่ว่า Odyssey ค่ะที่แปลว่าการเดินทางที่แสนยาวไกลเหมือนเรื่องราวของกาแฟที่มีมาอย่างยาวนานค่ะแรงบันดาลใจในการสร้างริปเปอร์ของเขานะคะก็คือเริ่มจากที่คุณไทเกอร์เนี่ยเขาชอบสะสมริปเปอร์ค่ะเพราะว่ามันมีหลายทรงหลายสีหลายวัสดุมากๆเลยแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยที่วางขายนะคะมันจะเป็นของต่างประเทศทั้งนั้นเลยค่ะเขาก็เลยตั้งใจอยากจะทำดริปเปอร์ของไทยให้เทียบเท่ากับต่างประเทศหรือว่าเหนือกว่าไปเลยแต่ก็เพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักนะคะก็เลยจะต้องใส่ออปชันทุกอย่างเนี่ยให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะทั้งวัสดุทั้งสีความสวยงามและหลักทางวิทยาศาสตร์ในการสกัดกาแฟค่ะคุณไทเกอร์เรียนมาทางด้านวิศวกรรมอาหารนะคะแต่ว่าเขามีความชอบทางด้านศิลปะอยู่ด้วยเวลาออกแบบเนี่ยก็จึงใช้แนวคิดที่ว่ามันน่ะไม่ใช่แค่ดิปเปอร์นะคะแต่ว่ามันคือสิ่งประดิษฐ์ด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับงานศิลปะค่ะซึ่งคอลเลกชันแรกนะคะชื่อว่า Artist Series ค่ะเขาออกมา3สีนะคะได้แก่สี Coral, Ocean แล้วก็ Nebula ค่ะเป็นเทคนิคการลงสีแฮนด์เมดสำหรับเพ้นท์เซรามิกโดยเฉพาะเรียกว่าสีบนเคลือบหรือว่า Overglaze ค่ะเขาจะเพ้นลงไปบนดิปเปอร์ในแต่ละอันเลยนะคะซึ่งก็จะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันค่ะแค่ว่าโทนสีเนี่ยใกล้เคียงกันซึ่งสีที่เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบใหม่เป็นสีแนวเมทัลลิกราคาสูงกิโลละเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะปกติสีแบบนี้เนี่ยแค่วาดลายหรือว่าแต้มเพื่อตกแต่งแต่ของ ODC เนี่ยใช้เพ้นลงไปทั้งดิปเปอร์เลยค่ะนอกจากนี้นะคะตรงโลโก้ของเขาเนี่ยค่ะตัวอักษรสีทองตรงนี้นะคะจะเป็นทองคำแท้นะคะวัสดุเซรามิกที่ใช้เนี่ยเป็นเกรดโบนไชน่าซึ่งเป็นเซรามิกที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเบาโปร่งแสงแต่มีความแข็งมากให้ความรู้สึกเป็นงานศิลปะสวยหรูราคาแพงตอนแรกที่เราได้จับนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อค่ะว่ามันทำมาจากเซรามิกเพราะแทบไม่มียี่ห้อไหนเลยเนี่ยที่เลือกใช้โบนไชน่าเท่าที่นึกออกก็มีแต่ยี่ห้อคาโดที่เคยออกรุ่นที่เป็นโบนไชน่าค่ะตอนนี้ทาง ODC ได้ออกคอลเลกชันใหม่นะคะชื่อ Standard Series ค่ะเป็นคอลเลกชันสีเรียบๆแนวพาสเทลมีทั้งหมด6สีได้แก่สี Peony Pink, Hydrangea Blue, Anastasia Green, Jubilee Peach, Camellia White แล้วก็ Baby Black ค่ะถูกใจเรามากเลยค่ะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะเริ่มต้นให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาก็จะใกล้เคียงกับ Dripper Ceramic ในท้องตลาดค่ะแต่ว่าเจ้าตัว ODC เนี่ยเขาน้ำหนักเบามากนะคะมีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ135กรัมเท่านั้นเองถ้าเป็น DS 62เนี่ยจะประมาณ200กรัมค่ะโอริกามิหนัก190กรัมในขณะที่ฮาริโอเซรามิกไซส์02นะคะเขาจะหนักถึง364กรัมโฮสคอต A27 นะคะหนัก193กรัมค่ะทีนี้มาแนะนำในส่วนของหลักการออกแบบในการใช้งานนะคะเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นดิปเปอร์ที่แทบจะไม่มีบายพาสเลยค่ะแล้วก็ให้โฟเลตที่สม่ำเสมอหลายๆคนเนี่ยก็คงสงสัยว่าตรงที่มีช่องว่างห่างๆตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะน้ำมันจะไม่รั่วหรอมันไม่รั่วค่ะเพราะว่ามันเกิดจากแรงตึงผิวของน้ำแล้วก็แรงตึงของกระดาษกรองซึ่งทางคุณไทเกอร์เนี่ยบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือแอร์พ็อกเก็ตนะคะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าโล่งๆแบบนี้เนี่ยน้ำจะต้องไหลออกมาแน่ๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยน้ำมันไม่ไหลออกมาทางนี้ค่ะเพราะว่ามันมีแรงตึงผิวแล้วก็แรงยึดเหนี่ยวระหว่างน้ำกับกระดาษกรองอยู่ค่ะ
ซึ่งเราก็จะเห็นได้จากตัวอย่างพวกลิปแบ็กนะคะหรือว่าถุงผ้ากรองกาแฟหรือว่าชาชักค่ะน้ำเนี่ยจะไหลออกเฉพาะทางด้านล่างเกือบทั้งหมดส่วนน้ำกาแฟเนี่ยก็จะไหลออกตรงไหนล่ะก็ตรงที่มันเป็นเหมือน contact area หรือว่าตรงหน้าสัมผัสนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงที่เป็นเหมือนสันคุณไทเกอร์เขาบอกว่าด้านบนแม้จะไม่ได้สัมผัสแต่ก็ไม่ได้แนบแน่นแล้วก็น้ำไม่ได้มีแรงดันด้านข้างมากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างน้ำกับกระดาษกรองได้ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะคะตัวดิปเปอร์เนี่ยจะบานออกด้านบนเนี่ยเล็กน้อยค่ะด้วยแรงโน้มถ่วงนะคะด้านล่างของดิปเปอร์เนี่ยก็จะมีความดันที่สูงกว่าด้านบนก็จะทำให้กาแฟเนี่ยไหลลงมาถึงบริเวณด้านล่างค่ะคุณไทเกอร์เนี่ยเขาได้เอาภาพที่ใช้กรองไนลอนนะคะที่ใช้ตอนพัฒนาแล้วก็ทดสอบดิปเปอร์เนี่ยให้เราดูค่ะก็จะเห็นว่าตัวน้ำกาแฟเนี่ยถูกสกัดแล้วก็ไหลผ่านกระดาษกรองบริเวณช่วงด้านล่างเนี่ยเกือบหมดเลยค่ะจากที่เราได้ลองใช้แล้วก็ลองปรับวิธีชงแบบต่างๆดูนะคะก็พอจะสรุปเป็นสูตรง่ายๆแบบฉบับบุนนิสต้าแล้วก็มีข้อแนะนำในการชงตามนี้นะคะเราใช้เมล็ดจากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟพิเศษไทย Thai Specialty Coffee Award ปี2023ค่ะเป็นอันดับที่15ของ Natural Process นะคะมาจากโรงคั่วเฟิร์นเพซโซ่ค่ะใช้กาแฟ15กรัมอัตราส่วน1ต่อ16ใช้น้ำอุณหภูมิ93องศาบดละเอียดกว่าเบอร์ดิฟปกติเล็กน้อยนะคะ EK43S เนี่ยใช้ประมาณเบอร์7ถึง8 Commandante Mark 3เนี่ยใช้ประมาณ14ถึง18คลิกค่ะเราจะไม่ล้างกระดาษกรองนะคะแค่อุ่นดิปเปอร์ค่ะใครจะอุ่นกับกาต้มน้ำหรือว่าจะเทน้ำเอาก็ได้ค่ะซึ่งก็บรูมโดยใช้น้ำ40กรัมจะใช้น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าน้ำมันไหลออกไปเร็วพอสมควรค่ะรอ30วินาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เทน้ำจนได้ปริมาณน้ำ140กรัมเวลาประมาณ50วินาทีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็รอจนถึง1นาทีแล้วก็เทน้ำต่อจนได้ปริมาณน้ำ200กรัมรอประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็เทต่อเฉพาะตรงกลางนะคะให้ได้240กรัมค่ะเวลาประมาณเนี่ยนาทีครึ่งจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำไหลหมดใช้เวลาประมาณ2นาทีไม่เกิน2นาทีครึ่งค่ะหากเวลาเกินเนี่ยให้ปรับเบอร์บดให้หยาบขึ้นถ้าเวลาเร็วไปก็ปรับเบอร์บดให้ละเอียดกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะสำหรับกาแฟตัวนี้เนี่ยนะคะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีกลิ่นฮอปเบาๆค่ะหอมๆแล้วก็แอบมีความรู้สึกว่าซ่าๆนิดๆคล้ายๆกับเวลาที่เราจิบเบียร์ค่ะมีกลิ่นของแอปเปิลนะคะแต่ลักษณะจะเป็นเหมือนแอปเปิลไซเดอร์มากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะคะอาจจะเพราะว่าเขาเป็นเนเชอรัลโปรเซสค่ะก็เลยเหมือนมีความหมักๆนิดนึงแอบคล้ายๆแอปเปิลไซเดอร์ช่วงท้ายเนี่ยจะมีความหวานฉ่ำๆแบบแอปเปิลสีแดงผสมกับน้ำผึ้งอยู่ค่ะสูตรชงนี้เนี่ยนะคะจะค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็เฟลเวอร์ดีค่ะคำแนะนำในการใช้ ODC Dipper นะคะข้อที่1ไม่จำเป็นจะต้องเทน้ำเพื่อล้างกระดาษกรองหรือว่าเทน้ำเพื่ออุ่นดิปเปอร์มากๆนะคะเนื่องจากว่าตัวดิปเปอร์เนี่ยเขาบางค่ะมวลน้อยทำให้ร้อนเร็วแล้วก็เก็บความร้อนได้ดีค่ะข้อที่2นะคะหากล้างกระดาษกรองเนี่ยก็อย่ากดกระดาษกรองลงไปด้านล่างมากเกินไปนะคะเพราะว่ากระดาษกรองเนี่ยมันจะย่นตามลายจีบที่ฐานค่ะมีผลต่ออัตราการไหลหรือจะชงแบบเราก็ได้นะคะก็คือว่าไม่ต้องล้างกระดาษกรองค่ะข้อที่3นะคะไม่ควรปล่อยให้เวลาในการสกัดเนี่ยรวมเกิน2นาทีครึ่งเพราะว่าดิปเปอร์ตัวนี้เนี่ยสกัดค่อนข้างดีแล้วก็สม่ำเสมอค่ะเพราะว่ามันไม่มีการรั่วของน้ำหรือว่าบายพาสถ้าเวลาชงนานเกินไปเนี่ยก็จะขบฝาดได้ง่ายค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะคะก็คือ1นาที45วินาทีจนถึง2นาที15วินาทียิ่งถ้าเป็นเมล็ดที่ผ่านโปรเซสที่หมักมามากๆเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเราแถมสูตรชงให้อีกสูตรนึงละกันค่ะเป็นสูตรที่ทีมงานเราบอกว่าเขาได้มาด้วยความบังเอิญแบบตั้งใจเอ๊ะมันยังไงนะก็คือว่าทีมงานเนี่ยนะคะอยากทดลองใช้สูตรชงแบบที่เทน้ำ2ครั้งค่ะแล้วปรากฏว่ามันง่ายแล้วก็ได้รสชาติดีมากๆมีเฟลเวอร์ความเป็นผลไม้ดีอโรมาชัดมากรสชาติเปรี้ยวนำเล็กน้อยหวานฉ่ำวิธีก็คือว่าบดหยาบกว่าวิธีแรกนิดหน่อยค่ะอัตราส่วนจะเป็น1ต่อ14นะคะใช้ผงกาแฟ15กรัมเราบรูมโดยใช้น้ำ40กรัมรอ30วินาทีแล้วก็ค่อยๆเทน้ำโดยวนจากข้างในออกข้างนอกวนจากข้างนอกเข้าข้างในช้าๆจนถึง160กรัมแล้วเราก็เทน้ำลงตรงกลางจนได้ปริมาณน้ำ210กรัมค่ะเทน้ำเสร็จแล้วช่วงเวลาเนี่ยต้องอยู่ประมาณ1นาทีนะคะจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำไหลหมดเวลารวมไม่เกิน2นาทีครึ่ง
หากเวลาเกินไปเนี่ยก็ให้ปรับเบอร์บทให้หยาบขึ้นถ้าเวลาเร็วไปก็ปรับเบอร์บทให้ละเอียดกว่าเดิมค่ะจุดสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าใช้กระดาษกรองคาเฟ็ T92 สำหรับกาแฟคั่วอ่อนซึ่งมันจะไหลช้ากว่าปกติค่ะเดิมเนี่ยเราก็อยากแนะนำสูตรนี้เลยนะคะแต่ก็กลัวว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีกระดาษกรองรุ่นนี้ก็เลยใช้สูตรแบบที่เทน้ำหลายรอบค่ะดริปเปอร์ตัวนี้นะคะเราว่าออกแบบมาเนี่ยดีทีเดียวเลยค่ะทั้งในแง่ของรูปทรงความประณีตแล้วก็การใช้งานจริงนะคะที่สำคัญเป็นฝีมือคนไทยล้วนๆเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็ลองใช้กันดูนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปรีวิวพร้อมสูตรชงแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแถมนิดนึงนะคะว่าให้กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันสักนิดนะคะจะดีใจมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดื่มกาแฟนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย